แต่ตัวนี้นะครับเขาให้เราบังคับได้ด้วยนะครับจะลองบังคับดูนะทุกคนสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสิงห์นุ๊กครับวันนี้พี่นุ๊กอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในนี้มันมีหุ่นเหล็กตัวอะไรกันบ้างนะครับข้างหลังเราก็เป็นตัวแรกที่เดินเข้ามาเลยนะครับก็ตรงนี้ต้องเสียค่าเข้ามาด้วยนะครับเพราะผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นงานเหล็กหมดเลยเดี๋ยวพี่นุ๊กจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไปนี่เป็นเหมือนคิงคองยักษ์มีปืนใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะครับอันนี้เหมือนเป็นปืนใหญ่ของทหารนะครับน่าจะวิ่งได้จริงแล้วต้องล็อกล้อไว้เลยเหมือนเป็นตัวละครในเรื่องในหนังเรื่องแจ็คสเปโร่อ่ะเอ้ยเรื่อง Pirates of the Caribbean ตัวนี้เหมือนเป็นตัวโกงนะส่วนตัวนี้เป็นแจ็คสเปโร่พระเอกพระเอกมีม้าลายด้วยนะทุกคนดูนะครับอันนี้เขาใช้โซ่รถจักรยานโซ่รถมอเตอร์ไซค์ดูนะครับโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็พ่นสีขาวดำสลับให้เป็นม้าลายเจ๋งมากอุ้ยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้หุ่นยนต์เต็มเลยนะครับคุณยนต์1 2 3 4 5 6ตัวนะครับลองไปดูใกล้ๆกันไปดูใกล้เดี๋ยวๆๆมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยอ่ะดูดิน้องกำลังจะสไลเดอร์ลงมาแล้วสไลเดอร์นี่ก็น่าจะเป็นเหล็กด้วยนะครับก็มีหุ่นเหล็กอีกเยอะแยะเลยนะครับจากเรื่องอวตารก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นจากในหนังนะครับหลายๆเรื่องนะครับพี่นุ้มไม่ค่อยรู้ชื่อนะครับถ้าใครรู้ว่าตัวไหนชื่ออะไรก็พิมพ์มาด้วยนะครับทำจากยางรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ทำจากยางมอเตอร์ไซค์นะครับเจ๋งมากเลยทำจากยางนี่ไม่ทำจากเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นม้าครับมีจระเข้ด้วยดูจระเข้ไหมนี่ทุกคนครับอันนี้คือเป็นตัวจระเข้เลยนะครับช้างแมมมอสด้วยไหมเนี่ยช้างแมมมอสด้วยนะครับไดโนเสาร์เป็นเหล็กนะครับนี่ตัวไดโนเสาร์ทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นหุ่นตัวใหญ่ที่สุดที่พี่ลุงเห็นที่อยู่ในนี้นะครับตัวใหญ่สุดนะส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นคิงคองนะครับคิงคองแล้วก็มีหัวของนกอินทรีทุกคนเรามาเจอสไปเดอร์แมนนะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่กำลังกระโดดขึ้นหลังคาแน่เลยThank you.
เดี๋ยวตัวนี้นะครับเขาสามารถให้เราบังคับได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องหยอดเหรียญ20บาทครับคือเหรียญ12เหรียญนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองบังคับดูนะทุกคนไม่มีเหรียญต้องแลกเหรียญก่อนนะครับตรงไหนเนี่ยตรงนี้เนาะโอ้โหเหรียญร่วงมาเต็มเลยนะครับไฟติดแล้วไฟติดแล้วอันนี้สวยซ้ายขวาว่ารถตักเหมือนรถแมคโครอ่ะแล้วมันหยอดเหรียญบังคับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองขึ้นไปหยอดเหรียญแล้วบังคับดูแล้วกันนะสวัสดีครับ